แอบมารีวิวเตาลี่น้อยแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะนี่เอาติดมาซื้อมาให้แม่ที่บ้านตัวเองนะคะแม่เป็นคนที่แบบชอบตัดกระเป๋าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเวลาเขาจะใช้เตารีดใหญ่ที่ใช้รีดเสื้อผ้าคนเนี่ยมันก็จะแบบใหญ่เกินซอกซอนไม่ค่อยได้นะคะก็เลยซื้อเตารีดเล็กมา182บาทมั้งจำไม่ได้ละน่าจะประมาณนี้แหละซื้อมาจากใน Shopee นะคะร้านที่ขายเกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องมือในการทำปักผ้าเย็บผ้าถักผ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะเล็กๆนะคะประมาณนี้ใช้ไฟ500วัตต์นะซึ่งเครื่องอ่ะเล็กปุ๊กปิ๊กน่ารักน่ารักนี่เครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะคนที่ใช้งานผ้าเขาจะใช้แบบนี้กันเพราะว่ามันเล็กๆแล้วก็เข้าไปในแบบในซอกในอะไรอย่างเงี้ยกระโปรงกระเป๋าหรือว่าเสื้อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายกว่านะคะอันนี้ก็เลยพกพามาด้วยนะคะแล้วก็คือรีดเสื้อยืดตัวเองไปหนึ่งตัวแล้วก็ยังไม่แปลกใจเพราะว่าถ้าเล็กๆแบบเนี้ยก็น่าจะรีดเสื้อยืดโอเคใช่ไหมแต่ว่ามันรีดกางเกงยีนได้ค่ะแล้วมันเรียบด้วยแล้วไฟก็แรงด้วยนะคะแล้วก็ดีมากๆเรียบจริงๆขอบอกขานี้เรียบร้อยแล้วคือแบบรีบไปขาหนึ่งแล้วคือต้องหยิบกล้องมาเลยเพราะว่ามันเรียบจริงๆอ่ะอันนี้ขานี้คือแบบใหม่ๆเลยนะยังไม่ได้โดนรีดเลยนะใช้ไฟคือเกือบสุดเหมือนกันนะคะเกือบไปไฮเหมือนกันด้านนี้จะเป็นไฮนะคะเกือบไปไฮเหมือนกันนะแต่รีดเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยใช้ไฟกลางๆเนี่ยโอเคเลยนะคะกางเกงยีนตัวเนี้ยใช้เตารีดใหญ่ธรรมดาที่รีดเสื้อผ้าเนี่ยก็ยังรีสักพักเลยนะเพราะว่ามันเป็นกางเกงยีนแบบว่าไม่ยืดอะเป็นกางเกงยีนแบบแข็งๆเลยนะคะนี่เห็นป่ะคืออย่างน้อยมันก็ดูดีขึ้นแล้วคือมันก็เรียบในความพอใจของเนี้ยนี่ว่าแบบนี้พอใจมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เอาอีกสักนิดเนาะเดี๋ยวขอจัดดีๆก่อนข้างล่างมันยังแบบว่าพับกันอยู่นะคะมารีดต่อเนี่ยนะคะถ้าใครอยากจะพกไปต่างจังหวัดนะคะคือว่าพวกคุณครูหรือข้าราชการที่มีแบบประชุมบ่อยๆต้องไปประชุมกรุงเทพหรือต้องไปประชุมต่างจังหวัดนี้ค่ะหรือคุณพ่อคุณแม่ใครยังทำงานที่จะต้องไปประชุมต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่นี่ว่าเนี้ยโอเคมากเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าเข้าประชุมมันก็ต้องเป็นชุดเรียบร้อยซึ่งมันต้องรีดเนาะอันเนี้ยโอเคเลยเห็นไหมเนี่ยคุยไปรีดไปก็คือเรียบแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้มือรีดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหลายทบหลายพับนะคะแต่ว่ามารีวิวให้ดูว่าเฮ้ยมันโอเคจริงๆเนี่ยยี่ห้อนี้นะคะโอ้ยมันไม่โฟกัสยี่ห้อนี้นะคะกล่องมันจะเป็นกล่องนี้ค่ะเนี่ยหาซื้อได้เลยใน Shopee นะคะเขียนว่าเตารีดน้อยก็ได้เตารีดเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันมีขึ้นมาเลยนะแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะรู้สึกจะ182อะไรประมาณนั้นนะลองหาดูนะดีจริงๆเลย